ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วนะจ๊ะก็จะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าจะมาทำเบสเฟเวอริตนะคะของที่ใช้เราชอบที่มาอยู่ในเซเว่นนะคะส่วนที่จะมาเปิดตัวในวันนี้ก็คือจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นซองนะคะใดๆในซองนะคะในเซเว่นที่ออยใช้เราชอบนะคะก็เริ่มนะคะเดี๋ยวออยจะแบ่งเป็นซอยย่อยทีละหมวดทีละหมวดแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะนานแค่ไหนนะคะเพราะฉันก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องออยก่อนนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยเนาะตัวแรกนะคะที่เราจะมาเปิดกันเลยเอาเป็นแบบสุดฮิตมากๆก็คือจะมาเปิดลิปก่อนนะคะลิปที่ใช้แล้วชอบในเซเว่นของปี2019นะจ๊ะมีตัวไหนบ้างมาเริ่มทีละตัวเลยแล้วกันนะคะตัวแรกนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวที่ชอบมากๆในเรื่องของความสีแล้วก็ความพิกเมนต์อะไรของเขานะของแบรนด์ In Beauty นะก็จะเป็น2สีนี้นะคะตัวแรกจะเป็นสี01นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสี02นะคะเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้นะคะ2แบรนด์นี้เดี๋ยวจะทาให้ดูเลยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าชอบยังไงเนาะเราจะเช็ดลิปเดิมก่อนเนาะเอา401ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทา401ให้ดูก่อนนะสีสวยมากแล้วก็จะบอกว่าเนื้อลิปเขาอ่ะจะมีความเป็นแบบคล้ายๆกับกำมะหยี่ทุกคนคือเวลาทาปุ๊บมันรู้สึกว่ามันมีความแบบนุ่มๆบนริมฝีปากอ่ะก็เลยแบบชอบมากเลยนะ2สีนี้เลยนะอีกสีนึงนะคะก็จะเป็น402นะคะอันนี้เป็น402นะคะ402อ่ะจะออกม่วงๆทาแล้วก็เลยดูป่วยๆแต่ออยอ่ะชอบความที่เป็นแบบเนื้อลิปของเขานะเนื้อลิปเขาดีนะแล้วก็ความกันน้ำออยไม่พูดถึงน้ำต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของ Beauty Q นะความชอบก็คือเหมือนกันเลยเนื้อกำมะหยี่แล้วก็รู้สึกว่าเวลาทามันให้ความเป็นแบบว่ามันให้ความแบบปากมันไม่ได้แห้งไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือสีดีทุกคนสีดีนะคะอันนี้จะออกสีส้มๆนะแล้วก็มีความหอมแล้วก็เนื้อกำมะหยี่เนื้อแบบนุ่มๆอ่ะเนื้อเขาจะเป็นความนุ่มๆเหมือนแบรนด์ In Beauty เลยอันนี้ก็เลยแบบชอบ2แบรนด์นี้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะต่อมานะคะอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบมากๆก็คือตัวนี้ออไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าออยทำไปพูดในคลิปที่ใช้เราชอบก่อนหน้านี้หรือยังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังหรือว่าทำไปแล้วก็ขอพูดซ้ำแล้วกันเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ AR Party Kiss นะตัวนี้จะเป็น403ออยชอบทาลิปสีแบบนี้มากๆอ่ะจะเป็นสีออกแดงๆแบบแดงๆแบบตุ่นๆเดี๋ยวจะทาให้ดูเวลาทาแบบเบลอๆทุกคนมันสวยมากแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่ชอบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นของตัวนี้ก็จะเป็นของนามิเมคอัพนามิเมคอัพนะคะก็ส่วนเหมือนกันนะ2สีนี้นะคะทุกคนก็ลองไปหาซื้อดูนะจริงๆเขาออกมานานแล้วแหละตั้งแต่ปีช่วงปีที่แล้วอ่ะน่าจะช่วงประมาณไกลปังกลางปีอ่ะน่าจะช่วงกลางปีมหาปลายปีประมาณนี้เราจำไม่ได้แล้วแล้วก็คือสีลิปดีก็เลยแบบชอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะที่ใช้เราชอบนะคะของเซเว่นต่อมาเราจะมาในหมวดตาบ้างเนาะหนวดตาเป็นยังไงเราจะมาในหมวดตากันบ้างนะคะหมวดตาจริงมีแค่ไม่กี่แบรนด์เองนะที่ทำแบบเฉพาะของตาเลยอ่ะไม่ใช่เป็นลิปแล้วมาทาตานะอันนี้ก็คือเฉพาะของตานะคะก็จะเป็นจะมีทั้งหมดที่เรามีในมือตอนนี้นะคะก็จะเป็นอยู่4ตัวนี้นะคะแบรนด์นามิแบรนด์ซิทูซิทนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของ In Beauty เหมือนกันก็คือจะมาสวอชให้ดูเลยนะคะตัวแรกนะคะจะพูดก็คือของแบรนด์นามินี่เองนะจ๊ะก็สีเขาแบบจะเป็นแบบมองเห็นไหมอ่ะจะเป็นแบบสีออกส้มๆแล้วก็จะมีชิมเมอร์เล็กๆอ่ะก็คือทาตาสวยมากตัวนี้นะคะจะออกเป็นประมาณเนี้ยทุกคนสีก็คือจะตามประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาก็จะพูดถึง2ตัวนี้นะคะตัวนี้ออยไม่ขอสวอชแล้วกันเนาะน่าจะเคยเห็นแบบมาหลายคลิปที่ก็แต่งด้วยเครื่องสำอางซิทูซิทมาแล้วนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้นะที่มีก็คือแบบเวลาออยใช้นะออยจะตัวนี้ลงก่อนแล้วก็จะเอาตัวนี้ทาเปลือกตาข้างหลังนะคะแต่จะบอกก่อนว่าใดๆเลยอะเมคอัพซองอะข้อเสียของเขาเลยก็คือเขาจะมีความเกลี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่สมูทเท่าไหร่อะเพราะว่าเราต้องใช้นิ้วเนาะก็ลองค่อยๆเกลี่ยดูแล้วกันนะคะแต่ก็ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องถ้าเราไม่มีแบบเป็นพาเลตแต่งตาอะไรก็ใช้เป็นแบบซองแบบนี้ก็ได้นะคะ49 บาทจริงอะซองเดียวเราก็ใช้ได้นะก็คือทาแค่เปลือกตาเดียวจบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ In Beauty นะแบรนด์ In Beauty ก็จะเป็นอะไรที่ชอบเพราะว่าความเป็นพิกเมนต์เขาอะเอาให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันสะท้อนกับไฟอ่ะจะเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นไหมทุกคนก็คือความเขาจะเป็นแบบเป็นพิกเมนต์แบบมีชิมเมอร์แล้วก็เป็นวิงสีก็คือน่ารักสามารถแบบแต่งแบบใสๆได้อะไรเงี้ยคือเหมาะสำหรับน้องๆที่แบบว่า
อยากจะลองหัดแต่งหน้าดูอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังไม่มีตังค์ไปซื้อพาเลตจริงๆอะพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยก็คือแนะนำสามารถใช้แต่งหน้าได้เลยอะสำหรับคนที่แบบเริ่มจะหัดแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าไปเรียนไม่ได้อะไรนี้นะคะก็ได้อยู่นะแนะนำนะราคาแค่49 บาทนะต่อมานะก็จะเป็นนี่ก็คือมาสคาร่านี่จะเป็นมาสคาร่าเสียมตาลนะที่ว่าเพิ่งรีวิวไปคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเป็นอะไรที่แบบดีเพราะว่าไม่เคยได้ปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลเลยพอปัดรู้สึกว่าตาเรามันหวานอะทุกคนตามันหวานแล้วก็มันเลี้ยงเส้นได้ดีนะคะไม่จับกันเป็นก้อนนะแล้วก็ต่อมาอีกอันนึงก็คือของแบรนด์ซิทูซิฟเหมือนกันก็จะเป็นมาสคาร่าเหมือนกันเป็นมาสคาร่าที่ราคาไม่แพงแล้วก็ปัดขนตาได้หนาแล้วก็งอนจริงงอนดีกว่าบางแบรนด์ที่แบบราคาสูงด้วยซ้ำอ่ะทุกคนแล้วก็ต่อมาอีกอย่างนึงนะของแบรนด์ซิทูซิฟก็คือมาสคาร่านะคะมันเป็นอะไรที่แบบพกพาง่ายสะดวกมากๆสำหรับคนที่จะไปต่างจังหวัดจะไปต่างประเทศแล้วแบบแกมีพื้นที่ในกระเป๋าน้อยหรือว่าคนบ้าหอฟังแบบออยอะไรก็คือตอบโจทย์มากสีดำสนิทแล้วก็กลีดง่ายด้วยแนะนำนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะพกกระเป๋าเครื่องสำอางน้อยๆไปอ่ะอันเนี้ยก็คือมีแค่นี้ได้เลยต่อมานะคะเราจะมาพูดในโหมดของรองพื้นกันบ้างนะคะรองพื้นนะคะตัวแรกที่จะหยิบพูดก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นของคิวเพจนะเป็นคิวเพจเอเวอรี่แมตต์ฟาวเดชั่นนะคะก็เป็นครีมรองพื้นที่แบบมีความเนียนมากๆช่วงก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้ซื้อรองพื้นเนาะก็คือรองพื้นออยหมดแล้วก็เลยแบบไปซื้อตัวนี้เพราะว่าหลายคนเขาพูดว่าเฮ้ยมันใช้ดีอะไรอย่างนี้ทักก็เลยเอามาใช้มันดีมากอ่ะคือนางมีความแบบเนียนมากๆแต่ว่าตัวออยอ่ะเป็นคนผิวขาวเหลืองนะแต่ทำไมเวลาออยทาแล้วรู้สึกว่าเหมือนหน้าออยมันลอยก็ไม่รู้ว่าหรือว่าออยทาหนักเกินไปก็ไม่รู้แต่ว่าบางทีก็คือทาแล้วบางทีก็รู้สึกว่าน้องมีความลอยเพราะฉะนั้นอ่ะก็คือค่อยๆทาน้องเพราะว่าน้องมีความแบบมีความเป๊ะจริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือรู้สึกว่ามันแมตตลอดวันเลยหน้าไม่ดรอปเลยระหว่างวันนะคะก็อาจจะไปหาซื้อเป็นหลอดมาใช้นะคะถ้าเกิดใครต้องการขนาดทดลองแล้วก็ก่อนที่จะไปซื้อเป็นหลอดใหญ่อ่ะตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันนะคะ49 บาทนะแล้วก็ต่อมานะก็จะเป็นตัวนี้อีกก็คือตัวของ Maybelline Fit Me นะไม่แน่ใจว่ามีเคยทำพูดไปหรือยังแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่รองพื้นหมดแล้วก็รู้สึกว่าขี้เกียจหารองพื้นแล้วอ่ะก็คือต้องการรองพื้นที่แบบทาแล้วก็คือหน้าเป๊ะเลยก็คือใช้ของตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นรองพื้นที่ถูกแล้วก็ดีอีกตัวนึงนะจริงๆอ่ะรองพื้นในเซเว่นอ่ะมีออกเยอะมากๆเป็นประมาณเนี้ยแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบบคือเขาเป็นแบรนด์ตลาดอยู่แล้วทุกคนเวลาเขามาทำเป็นซองขายปุ๊บอ่ะเราไม่ต้องคิดเลยอ่ะว่าเฮ้ยมันจะเลิศไหมมันจะนุ่ยนั่นไหมก็คือเราก็เชื่ออยู่แล้วว่านางต้องเลิศแล้วก็ต่อมานะคะถ้าพูดถึงความเบาเนาะก็จะหลีกไม่พ้นตัวนี้ก็คือ CC Cushion ของแบรนด์ Citrus นะมันมีทำรีวิวไปคลิปเมื่อก่อนนี้นะคะก็คือเป็นคุชชั่นที่มีเนื้อเบามากๆถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบทารองพื้นไม่ชอบความหนาชอบความเบาๆแกเป็นคนหน้าเป๊ะมากแกไม่ต้องแบบชาตินี้ฉันไม่ต้องปิดอะไรแล้วอะไรอย่างงี้ก็คือตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้นะใช้ได้เลยแต่ว่าอาจจะเบาไปสำหรับคนที่แบบต้องการแต่งหน้าด้วยความต้องการความเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเบาไปนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดความเบาอ่ะได้มันก็คือได้มากเลยนะแล้วก็รองพื้นตัวสุดท้ายนะคะที่จะมาพูดก็คือของสมูทโตอันนี้เป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดวันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการความแบบความเบาฉันต้องการความเบาแบบวันนี้ฉันอยากแต่งหน้าใสๆอะไรก็คือตัวนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันจริงๆอารมณ์ก็ถามว่าคล้ายๆกับตัว CC Cushion ของ Citrus Seed ไหมก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีความเบาแล้วก็ทาเราหน้ามันไม่แห้งอ่ะออยชอบทารองพื้นที่หน้าไม่แห้งมากเลยนะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของรองพื้นที่อยู่ในใจนะคะเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะต่อมานะคะทุกคนมาในโหมดของครีมซองบ้างนะครีมซองในเซเว่นที่ใช้แล้วไม่พูดต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะก็จะเป็นมาร์คแต้มถึง Baby Buy รู้สึกว่าคือถ้าเกิดใครที่เป็นสิวอะเราต้องการแบบอยากจะให้สิวมันยุบไวอะทุกคนก็คือใช้น้องคนนี้แหละใช้น้องซองนี้ไม่ใช่น้องคนสิใช้น้องซองนี้แหละทุกคนก็คือเหมือนแบบมาร์คทิ้งไว้อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือถึงเวลาก็มาล้างออกมันจะช่วยให้สิวอะมันแห้งไวนะก็คือเป็นตัวนึงนะคะที่ใช้แล้วก็ชอบนะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นของ BK Acne Expert Bright นะคะก็จะเป็นเซรั่มที่ช่วยลดเลือนพวกฝ้ารอยกระรอยสิวต่างๆนะคะก็เป็นสีฟ้า
ีนี้นะปกติแล้วอ่ะออยอาจจะใช้ที่เป็นซองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นซองสีตัวนี้นะคะจะเป็นซองสีตัวนี้ก็คือตัวนี้จะช่วยลดสิวแต่ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยต่างๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไปซื้อไปหลอดมาใช้แต่คือว่ามันอ่ะช่วยให้พวกรอยสิวมันจางลงได้ดีจริงๆนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นมาร์คสิวเหมือนกันของแบรนด์ BK Acne นะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยให้สิวอะแห้งไวแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นมาสก์สิวที่ช่วยปรับสมดุลผิวอันนี้ออยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าออยรู้สึกว่ามันทำให้สิวอะที่เป็นอะมันแห้งไวนะแล้วก็ต่อมานะคะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วก็จะเอามาพูดอยู่ในคลิปนี้ก็คือของแบรนด์จุฬาเฮิร์บนะจริงๆตัวที่ออยใช้แล้วชอบมากๆก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเจลแต้มสิวของดอกดาวเรืองนะแต่เป็นยี่ห้อจุฬาเฮิร์บมาริโกแอคเน่เจลนะคะก็จะช่วยพวกทำให้รอยสิวเราอะมันแห้งคือถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสิวเยอะๆเราไปทาปุ๊บจะรู้สึกยิบๆมากเพราะน้องอาจจะไปกัดสิวออกแล้วคือมันสามารถยับยั้งการเกิดใหม่ของสิวได้แล้วก็ช่วยให้สิวแห้งไวตัวเนี้ยพอเห็นผลมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยปลื้มมากนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นเจลบำรุงผิวมารูมนะของแบรนด์จุฬาเฮิร์บเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของพวกจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยแต่ว่าไม่ได้สังเกตนะว่าง่ายคืออยากทาก็ทาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้สังเกตเห็นได้ชัดแต่ว่าตัวที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนจริงๆก็คือเจลดอกดาวเรืองตัวนี้แหละถ้าเกิดใครเป็นสิวเราต้องการให้สิวแห้งไวๆอ่ะไม่อยากใช้พวกเบนซิกอะไรแรงๆอ่ะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะตัวนี้เขาสกัดมาจากดอกดาวเรืองเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นตัวที่ใช้แล้วชอบก็คือตัวมาร์คสิวเซียนจริงๆมันจะมีอีกตัวนึงอ่ะว่าจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นยี่ห้อของอะไรแต่ว่ามันเป็นมาร์คสิวที่แบบช่วยกระชากสิวอ่ะคือออยเป็นคนที่มีสิวบริเวณจมูกเยอะสิวเซียนบริเวณจมูกเยอะแล้วถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่ามันขึ้นเยอะออยก็จะเอามาพวกนี้แหละมาบางทีก็จะทาแค่เฉพาะตรงจมูกแล้วก็ลอกออกบางทีก็คือจะทาทางหน้าแล้วก็มันจะช่วยผัดพวกรอยเซลล์ผิวเก่าๆอ่ะที่มันตายแล้วอ่ะที่มันเกาะบนหน้าเราจะทำให้หน้าเรามันหมองทุกคนเวลาที่เรามาพวกนี้มันจะดูดเอาสิ่งสกปรกพวกนี้ออกมันจะทำให้หน้าเราอ่ะมันสว่างเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยลอกหน้านะต้องโดนแต่ว่ามันมีหลายตัวนะมันมีหลายตัวโอ้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นยี่ห้อของตัวนามีหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้ก็คือใช้ได้ดีเหมือนกันก็จะเป็นของเบสโคเรียนะคะมากระชากสิวนะตัวนี้นะแล้วก็มา2ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคลีนซิ่งที่สามารถเช็ดตาได้โอ้ยใช้เราก็ชอบมากๆเพราะว่าเวลาที่เราต้องเดินทางอ่ะทุกคนออยจะมีเป็นคลีนซิ่งกระปุกใหญ่อะซึ่งออยไม่อยากที่จะแบ่งก็จะไปซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ดร.สมชายนะเป็นเมสซาร่าวอเตอร์ที่แบบคลีนซิ่งตรงบริเวณตาได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แสบแล้วก็มันอ่อนโยนมากๆแล้วก็คือใช้แล้วเราไม่แพ้ตัวนี้ก็คือสามารถตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่แบบต้องการที่จะเดินทางแล้วก็แบบไม่อยากพกของเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาเทก็คือต้องค่อยๆเทเพราะว่าน้องจะมีความแบบเป็นน้ำเหลวนะคะแล้วก็มีรูตรงค่อนข้างจะใหญ่เวลาเทบางทีอ่ะเราเทแบบลิ่งรีบอ่ะก็จะทำให้น้องอ่ะหกได้นะคะแล้วก็เสียดายนะจ๊ะต่อมานะคะตัวสุดท้ายแล้วจะมาพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นครีมทาผิวของซิตต้านะจริงๆอ่ะชอบเพราะว่าหนึ่งคือกินหอมมากกินหอมมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสูตรออร่าเจลนะคะพีชี่ไวท์ออร่าเป็นลูกพีชบวกวานิลามันก็ต้องหอมแหละแกคือมันหอมจริงแล้วก็พกพาง่ายนะคะตัวนี้อันเนี้ยก็คือชอบช่วงที่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วคือผิวแห้งแตกมากจ้าก็ไปซื้อตัวซิต้าตัวนี้แหละมาพกแล้วก็ทาสุดว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะจ๊ะเหมาะสำหรับนักเดินทางที่แบบไม่อยากพกของเยอะอะไรอย่างเงี้ยออกกับพกไปประมาณเนี้ยไปเชียงใหม่ก็คือสามารถอยู่ได้3วัน4วันก็ยังไม่หมดอ่ะคิดดูดิขนาดฉันทาตลอดเวลานะ โอ้ยพูดจนเจ็บคอแล้วอ่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่จะมาเบสทำเบสเฟเวอริตนะคะใช้แล้วชอบด้วยเครื่องสำอางซองครีมซองใดๆต่างๆนะคะอะไรที่อยู่ในซองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะชอบก็กดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นที่มาพูดเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันเลิศจริงๆใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าเราปลื้มแล้วก็เอามาพูดนะทางนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนที่ซื้อตามออยใช้หรือว่าคนที่กำลังใช้อยู่อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรยังไงก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ก็คือสิทธิส่วนบุคคลของคนแต่ละคนไปนะคะบางทีเราใช้แล้วเราชอบคนอื่นใช้อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็ว่ากันไปเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูออยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ดูออยอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยให้กำลังใจออยก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนวันนึงนะคะออยหวังว่าเราจะมีงานมีตติ้งเพื่อที่จะได้จะพบเจอกันนะสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่ารักเราจริงๆอ่ะเราอยากเจอโอเคสำหรับคลิปนี้เราต้องไปแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย